Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เพื่อไทยจวกสว.วันชัยสร้างมรดกบาปหยุดมองรัฐประหารเป็นเรื่องปกติติงเลิกวิจารณ์แพทองธารหวังดิสเครดิตเกาะกระแสเมื่อวันที่27มิถุนายน2565นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.กรุงเทพมหานครโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีนายวันชัยศรสิริสว.โพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์แนวทางแลนด์สไลด์ที่พรรคเพื่อไทยใช้ปราศัยในกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยพร้อมพาดพิงนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยว่าตำแหน่งนายกไม่ใช่ของเล่นไม่ต้องรีบชิงสุกก่อนห้ามว่าขอขอบคุณสำหรับคำวิจารณ์ของนายวันชัยที่ชี้แนะทางการเมืองให้กับนางสาวแพทองธารซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เปิดรับทุกความคิดเห็นที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์นายวันชัยไม่ควรวิจารณ์เพียงเพราะต้องการดิสเครดิตหรือเกาะกระแสความนิยมของพรรคเพื่อไทยนายวันชัยควรใช้ความเป็นผู้อาวุโสพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และควรหยุดการกระทำที่มีส่วนทำให้บ้านเมืองมาถึงจุดนี้เพราะที่ผ่านมานายวันชัยเป็นหนึ่งคนที่ทำผิดพลาดครั้งใหญ่มาแล้วในปี2560ที่พูดอย่างภาคภูมิใจว่าเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญปี60ให้สว250คนมีสิทธิ์ร่วมโหวตคนที่จะเป็นนายกทั้งที่สว.เหล่านั้นไม่ได้รับอนุญาตจากประชาชนให้เข้ามาการที่นายวันชัยพูดถึงการรัฐประหารว่าให้นางสาวแพทองธารแบ่งให้ครอบครัวอื่นบ้างนั้นคำพูดดังกล่าวของนายวันชัยเสมือนมองการรัฐประหารเป็นเรื่องปกติที่อาจจะเกิดขึ้นและผูกขาดโดยใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่การรัฐประหารไม่ใช่การกระทำตามวิถีทางการเมืองแนวทางประชาธิปไตยทำลายคุณค่าพื้นฐานทางหลักกฎหมายเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งนานาประเทศไม่ยอมรับนางสาวธีรรัตน์กล่าวอีกว่าไม่ว่าใครขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศและเข้าสู่ตำแหน่งโดยได้รับฉันทามติจากพี่น้องประชาชนไม่สมควรต้องถูกรัฐประหารยึดอำนาจไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามคนที่จะบอกว่าผู้นำประเทศสมควรไปต่อหรือไม่คือประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงเท่านั้นนางสาวแพทองธารยังไม่เคยเอ่ยปากเรื่องการเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกสักครั้งนายวันชัยไม่ควรตีโพยตีพายไปมากกว่าความเป็นจริงนางสาวธีรรัตน์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ